ัสดีค่ะวันนี้เราเนี่ยวันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นว่าชุดเราเปลี่ยนไปแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรวะเฮ้ยหรือพี่มีโรบักแล้วอะไรแบบนี้นะคะจริงๆพี่ไม่ได้มีโรบักเลยแล้วก็นี่ดูโรบักไม่สูญเลยนะคะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้สั่งอะไรโรบักด้วยนะคะพี่ไม่มีโรบักนะก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการทำทีชาร์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 นี่เลยแล้วก็มีของคุณไทยด้วยซึ่งก็มันไม่สมบูรณ์นะฮะนี่เลยเราทำคุณไทยแต่มันไม่สมดุลนะงั้นเดี๋ยวเราจะนี่ใช่ป่ะนี่ไม่มีอะไรนะทุกคนวันนี้เราจะมาทำกันเลยมาก่อนอื่นทุกคนขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะไอวิดเพนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทำทีชื่อก็สามารถโหลดไอวิดเพนหรือจาก Google ก็ได้แต่ว่าใน Google เนี่ยมันมีวิธีใน YouTube แต่วันนี้เราจะมาโปรโมท iBitPen แล้วเราก็จะทำใน iBitPen กันเลยก่อนอื่นเอาหาภาพอะไรก็ได้เราจะวาดภาพอะไรก็ได้นะก่อนอื่นเลยสมมุติเราจะวาดรูปเป็นไทยแล้วกันแต่ว่าเราเนี่ยจะตัดไปก่อนเพื่อให้มองเห็นเราจะปรับเป็นไอ้พื้นหลังอันนี้ไปโกรธอะไรแล้วกันนะขอโทษทีนะทุกคนเริ่มกันเลยเราจะใช้แบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวปรับเป็นสีน้ำเงินด้วยสีขาวพูดผมบอกเป็นคนไทยเนาะก็ทำได้เหมือนกันแบบไม่ต้องใช้รูปแบบก็ทำได้นะต่อไปก็เอาอันนี้ออกนี่ก็ได้มาแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่จบครับยังไม่จบใช่เลยยังไม่จบคุณคิดว่ามันจะจบแล้วใช่ไหมล่ะมันยังไม่จบเลยใช้ยังลบในการลบนี่ได้มาแล้วคุณไทยนี่เลยแค่นี้ใช่ไหมยังไม่จบปรับเป็นอันนี้แล้วก็นี่มีบันทึกใช่ปะใครใช้ iBitPen อยู่ใช้ได้นะฮะบันทึกเป็น PNG พื้นหลังบนไฟเนาะแต่แป๊บนึงนะโอเคบันทึกเป็นพื้นหลังบนไฟแล้วต่อไปทุกคนจะใช้ Google หรือจะใช้ Chrome ก็ได้แต่ในที่นี้ส่วนการว้ายไม่ได้จะใช้ทวิตเตอร์เราไม่มีทวิตเตอร์ทุกคนดำเนินการต่อในเบราว์เซอร์นะคะข้างล่างเนาะนะฮะของพี่มันปรับเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ถ้าทุกคนเข้ามาแล้วไม่เป็นหน้าแบบนี้แต่เป็นหน้าให้ล็อกอินเข้าในแปลว่าทุกคนจะต้องล็อกอินเข้ากันก่อนนะคะในเว็บเบราว์เซอร์ด้วยนะคะพี่ก็เป็นเจนนี่เนาะสร้างกดเป็นที่สร้างนะคะที่มันที่ภาษาอังกฤษมันเป็นคำว่า creator แต่ภาษาไทยคือแปลว่าสร้างนั่นเองนะทุกคนต่อไป3จุดเนี่ยเห็นไหมที่พี่บังไว้อยู่เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปเลยแล้วทุกคนอย่าลืมนะทุกคนตอนแรกเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนอ่ะอันเนี้ยคือมันเป็นการจัดการเว้ยGN 1543เพจก็มานะฮะก็เราจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยเราอย่าลืมและเอค่ะอย่าลืมก่อนนะทุกคนเพราะว่า
ก็ทุกคนนะคะก็เป็นการพัฒนานะเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดนะก็ก่อนอื่นนะทุกคนคือตอนแรกอ่ะมันจะยังไม่ขึ้นหน้านี้เว้ยทุกคนต้องไปดูใน YouTube นะคะกับคือแต่ละคนจะมีเกมของตัวเองใช่ไหมครับนี่ของผมก็เต็ปปี้ก็5ค้นอย่างนี้นะคะวิธีทำทีเชิ้ตมือถือไม่ต้องใช้โรบักนี่แหละอ่ะเพิ่งพี่ค้นไปแล้วนะคะพี่ดาคือแต่ละคนจะมีเกมของตัวเองใช่ไหมครับนี่ของผมก็เต็ปปี้ก็500 Play นะผมก็รูบอกมันก็ตั้งชื่อเต็ปปี้9500นะคือมันตั้งชื่อยากจริงไม่รู้ตั้งชื่ออะไรกลายเป็นเต็ปปี้9500ทุกคนจะว่าอยากจะตั้งชื่อเต็ปปี้ Channel ก็ไม่ได้นะครับชื่อช่องตัวเองมาถ้าใครอยากทำทีเชิ้ตก็นี่ครับกดทีเชิ้ตตรงนี้เลยมันซูมได้นะแบบนี้ซูมไม่ได้มองไม่เห็นอายไหมผมก็ทำไปสามอันแล้วทุกคนไปดูก็ได้ทีเชิ้ตโลโก้อันนี้มันเซนเซอร์นะก็หลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมกดเลือกไฟล์ได้เลยนะตรงนี้แต่เดี๋ยวเลือกรูปภาพได้หรือว่าจะทำยังไงนั่นแหละทุกคนก็ลองไปเอาดูกันละกันก็กดไปที่เสื้อยืดซูมก่อนกดไปที่เสื้อยืดนะฮะหรือทุกคนจะเรียกว่าทีเชิ้ตนั่นแหละซึ่งนี่คือประวัติการเป็นมาที่ข้าสร้างไว้เรียบร้อยอ่ะหน้านี้ไม่สามารถแปลได้เออไปช่างเถอะเพราะอย่างน้อยก็มีภาษาไทยกดไปที่เลือกไฟล์กดไปที่ไฟล์และทุกคนก็จะเห็นอันนี้กดเข้าไปทุกคนจะต้องตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อก็ขอเป็นคิวคิวตะวันโอเคเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนรอมันขึ้นส่วนอันนี้ไม่ต้องไปใช้แม่งแล้วอ่ะหน้านี้ไม่สามารถใช้ได้ช่างมันดีวะเว้ยเดี๋ยวทุกคนมันลบยังไงอ่ะมาเชิญค่ะแล้วทุกคนก็ไปหน้าโรบอกเลยโรบอกโรบอกคลิปนี้ก็จะสอนแบบละเอียดโคตรเลยจากรวบรวมมาใน YouTube แล้วก็รวบรวมวิธีของตัวเองมาทำคลิปด้วยรอดไวๆดีวะเออช่างเถอะช่างเถอะก็รอมันโหลดหน้ามันแป๊บนึงแล้วพอเรากดไปแล้วทีนี้นี่ไงเรากดเรียบร้อยแล้วทีนี้ทุกคนไปที่ crossing เป็นคำว่าแต่งตัว classic t-shirt เต็มเดี๋ยวลองใส่ก่อนจะได้จริงๆเย้ได้แล้วนี่ไงโอเคดีว่าสุดยอดต่อไปอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าเอ้ยฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยแค่ใช่ป่ะฉันเป็นคนไทยอันนี้ก็คือช่องตัวเองได้เหมือนกันนะเนี่ยพี่วาดเป็นช่องตัวเองซึ่งพี่จะใช้อันนี้ดีไหมอ่ะถ้าพี่จะเปลี่ยนชุดก็นี่มีอันนี้เอามาจาก Google นะแต่พี่จะเอาอันนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวทีเชิ้ตออกก่อนนะทุกคนนี่ใช้ชุดนี้แล้วก็ใส่ทีเชิ้ตที่เราทำเองเอาไปเลยนี่เลยได้แล้วใช่ได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเปลี่ยนชุดกันเฉยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องที่เราจะต้องไปเล่นแมปอะไรบางอย่างก็เราก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย